สวัสดีครับพี่น้องครับคำมาแรงมาเนาะโอ้ยมื้อนี้เลิกงานมาคำเติบครับกลับมาเสียงหน้าครับมาเสียงหน้าฮาพ่อเฒ่าออกเดี๋ยวไปทางนอกก็มืดเบิดแล้วครับบ่เห็นตาขาวดอกจะมาเฮ็ดเมนูกินแรงครับก็ถอดปลาเนาะมื้อนั้นไปซิดเบ็ดครับแต่ปลานิ่นนี่ละ 3-4 ตัวจะมาถอดกินจับแซ่บแรงนี่แต่ตั้งนี้ก็กำลังเฮ็ดอีกเมนูนึงอยู่ครับนี่ว่าที่ก๋วยหอยหน้ามันเขาลีเนาะมื้อนั้นก็ได้หลายเติบครับเอามาต้มมาซอยล้างทำความสะอาดจังดีเลยครับก๋วยกินแซ่บหอมผักชีกระเพาะหมดนี่ซอยเป็นแบบตำน้อยๆเนี่ยครับมันจังเข่าเครื่องเวลาแบบขั้นเหลืออีกหลายอยู่จังบ่ทันได้ซอยเดี๋ยวซอยเสร็จเนาะสิมาแบบก๋วยสู่พี่น้องกินแล้วครับงานนี้เข่าก็หุงเรียบพร้อมครับเรียบร้อยตอนนี้ขอจ่ามีบัตรเดี๋ยวสิให้ฟังเสียงเขียดเนาะเสียงเขียดห้องตรงหน้าเสียงเขียดห้องแต่ไกลเลยครับมามืดแน่มือเลยไม่เห็นบรรยากาศต้นบักฮุ่งปลูกไว้พอได้กินครับนี่อีกเมนูนึงเนาะที่แบบที่เฮ็ดกินแรกนี่แต่เฮ็ดเสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมก็เฮ็ดเมื่อกี้เนาะเลยบ่ได้ถ่ายออมเนื้อออมข้างในเนื้อเนาะใส่ขี้เพียใส่ผักผักอีเลือดแน่ผักอีลาแน่ครับนี่ใส่น้ำกันโอ้ยสดจับแซ่บแต่ครับแรงนี่มาเฮากะมาก๋วยบักฮ้อยเฮาต่อครับใส่เข้าไปละที่นี่หอยหน้าครับหอยหน้าบ่ได้เลี้ยงหอยธรรมชาติใส่ชูรสก็ของกัวไปแล้วใส่ปลาหลาเล็กน้อยโอ้ปลาหลาจิ๋วตู่แดงครึ้งๆเลยเหรอครับก๋วยกินแซ่บอยู่นะปลาเฒ่ากับหม้อก็มาถ่ายเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานกันนี่แหละครับยำแรงเบิ่งบรรยากาศอยู่เที่ยงหน้าเฮาคนหยิบน้อยบักตุ่มบักแจ้วใส่ลงไปเลยครับใส่บักกูนี่แหละตุ่มในทางเที่ยงโอ้ได้เรื่องแล้วครับที่นี่ได้เรื่องแล้วใส่หอมผักชีเข้าไปแล้วครับรสชาติแบบพอดีโอ้ยพี่น้องเอ้ยมากินกันครับดูเที่ยงหน้ายังมาแรงเลยนะครับเย็นๆสาดสิงใช่ไหมก้อยหอยนาสแตบจะจวดโอ้บ่ได้ให้เบิ่งไอ้หม้อต้มน้ำปลาครับนี่ต้มน้ำปลาไว้ปลาดุก2โตใหญ่ๆเลยครับปลาดุกมันเข่ารอบเนาะมันแบบฝนตกหนักคนตรงนักก็เลยเอาหลอบไปใส่ไว้ครับตรงแบบขางคล้องก็ได้ปลาดุกมาปลาดุกหน้ามาแบบต้มใส่หม้อปลาไว้ตักกินก็ได้ครับหรือสิไว้ตำป่นเนาะพี่น้องอาหารอยากกินนี่แหละอยู่ตรงไหนข้างหน้าก็ประมาณนี้ครับนี่หอมเครื่องในวัวเสร็จแล้วครับหาขี้ริ้วแน่ใส่ออนแน่เนาะปอดแน่ตับแน่โอ้ยแซ่บครับ
พระเขาก็หาพระเขามากันนะครับเดี๋ยวเตรียมกินกันเลยเป็นผักผักสดๆเพิ่นก็มีก๋วยเนื้อกินได้นี่เพิ่นก๋วยเนื้อกินกันในห้องเวทนี่ครับกินบ่เบิดจะเอาแซ่ไอ้ตู้เย็นไว้อยู่อยู่หน้ามีเย็นนี่ก๋วยเนื้อใส่เลือดลอยๆเพิ่มพลังว่ะนักกุลก็จะมากินข้าวแรกน้ำกันมื้อนี้กินแซ่บๆครับโอ้มีแบบนี่สมุนไพรน้ำครับนี่จะให้กินทุกมื้อบ่ว่าเรียบร้อยแล้วครับผมกับข้าวแรกนี่เนาะเบิ่งอุ้ยมีหลากหลายเมนูเลยครับก๋อยห้อยอ่อมเนื้อก๋อยเนื้อก๋อยเนื้อแน่อันนี้เป็นต้มใส่ก็ได้สดน้ำปลาทอดแก้วอู้ยนี่แต่แนวกินแซ่บๆเนาะมาครับพี่น้องมากินข้าวนำกันนี่แต่แนวแซ่บๆเนาะนะคุณเนาะมาแซ่บด้วยสดแบบอมเครื่องในก๋อยหอยนี่หลายอย่างนะครับต้มยำไส้ตันเคยต้มบ่ไส้ตันต้มไส้ตันซุปหมูสดแซ่บเดี๋ยวบ่าวเทียบดีห่าวห่าวพักใส่ก๋อยหอยให้พี่น้องเบิ่งเด็ดเราต้องกินแซ่บให้เบิ่งครับแซ่บจังหืมแซ่บหืมหิ่นเนาะก้อยหอยก้อยหอยนี่ยังเมาไม่เลยนี่อีกอย่างนี่อันนี้นี่อีกอย่างนี่ต้มอมเนื้ออมเนื้อโอ้ยผักเลยบัดนี่แน่แซ่บแล้วก็ไปเจอพวกก้อนบุรีถูกทิ้งไว้ที่บริเวณหน้าบ้านมาครับแซ่บๆน้ำกันเนาะสำหรับคลิปนี้แรกนี่ให้เขากินอยู่นะเดี๋ยวขอจบคลิปแค่นี้ครับผมสวัสดีครับ